รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชมทางบ้านทุกๆ ท่านเข้าสู่รายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวก็เป็นรายการที่จะมาช่วยแก้ไขความขัดแย้งในความคิดในการประกอบธุรกิจในครอบครัวนะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่นะครับก็จะถูกคลี่คลายในรายการของเราผ่านคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านรวมทั้งผลโหวตของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและผลโหวตของเหล่าสมาชิกในครอบครัวที่มาให้กำลังใจกับธุรกิจนั้นและท้ายสุดนะครับคำตัดสินชี้ขาดของท่านประธานสูงสุดที่จะมาให้คำแนะนำรวมถึงบอกแนวทางในการประกอบธุรกิจในครอบครัวให้ประสบความสำเร็จนะครับและแน่นอนในรายการของเรานั้นจะมีคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านและคอมเมนเตอร์ท่านแรกนะครับเป็นประธานเบนซ์ทองหล่อกรุ๊ปนะครับและนักบริหารธุรกิจชื่อดังของเมืองไทยคุณวสันต์เบนซ์ทองหล่อครับสวัสดีครับคุณวสันต์ครับสวัสดีครับคุณจิ๊บครับคุณวสันต์ครับขาดหายจากรายการเราไป2สัปดาห์ผมรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างครับเมื่อคุณวสันต์ไม่อยู่ในรายการเนี่ยครับขาดผมแล้วคุณจะรู้สึกนี่ไงรู้สึกว่าอะไรครับกิ๊บจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นครับท่านที่2เป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานีและยังเป็นประธาน YEC ปทุมธานีทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้อง PVC ปูพื้นแบรนด์ Starflex คุณศักดาเที่ยงวิคูลวงศ์ครับสวัสดีครับผมเจอตัวแล้วนะครับคุณศักดาครับตอนนี้ผมกำลังจะทำบ้านใหม่อยู่นะครับผมขอใช้สินค้า Starflex เนี่ยไปปูพื้นที่บ้านหน่อยพูดตรงๆเลยนะครับขอส่วนลดหน่อยได้ไหมครับคุณศักดาได้ครับสำหรับคุณกิฟต์นี่ยินดีเลยครับน่าหาดีใจครับแต่ว่าคุณกิฟต์จะไปสร้างบ้านให้ภรรยาคนไหนครับภรรยาคนเดียวก็จะแย่อยู่แล้วนะครับจะถามภรรยาคนไหนทำไมล่ะครับคุณศักดา มาถึงท่านที่3นะครับเป็นดีเจสุดฮอตนะครับแล้วก็ยังเป็นพิธีกรที่ดังมากๆในวงการเพลงเกาหลีเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเขานะครับดีเจคิวทิติพันธ์สุริยาวิทย์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนดีเจคิวเขาลือกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าดีเจคิวเนี่ยไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเกาหลีคุณไปคนเดียวไม่ได้คุณต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย 4-5 คนดูแลคุณไปอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงครับนี่ไงว่าเวลาผมไปเกาหลีเนี่ยผมก็ต้องพาผู้จัดการไปด้วยแล้วก็พาคนติดตามอีก 4-5 คนแม้นเดินไม่ได้เลยเพราะว่าลงสนามบินไปปั๊บแฟนคลับจะเข้ามารุมคุณไปไหนไม่ถูกเลยครับคุยกับใครไม่รู้เรื่องพี่ได้2คำว่าอันยองอาเซโยสวัสดีครับคำสนิดาขอบคุณแค่นั้นว่าจะฝึกคำใหม่ถามว่าห้องน้ำอยู่ทางไหนเพราะว่าตอนนี้ลำบากมากครับผมมาถึงท่านสุดท้ายนะครับเป็นท่านประธานสูงสุดและผู้ตัดสินชี้ชะตาประจำรายการของเรานะครับท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.เสาวดีไทยรุ่งโรจน์ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ากิฟเป็นอะไรผมเป็นไข้ครับเป็นไข้อะไรกิฟไข้เธอไม่ดาดขาดเธอไม่ได้คิดถึงท่านประธานเหมือนกันครับผมเป็นไข้อย่างนั้นวันนี้ต้องหาหมอเรามีหมอมาในรายการแล้ววันนี้เรามีหมอมาในรายการของเราแล้วครับจ้ะโอ้ดีเลยครับผมจะได้ถามคุณหมอว่าการผมเนี่ยเป็นไข้แบบไหนอะไรยังไงครับเป็นหมออะไรครับหมอสัตว์ท่านประธานครับผมไม่ใช่แมวนะครับเผื่อบางทีอาการไข้จะดีขึ้นเหรอฮะมันยังเฉียบคมเหมือนเดิมนะครับงั้นผมขอลาไปทำงานก่อนนะครับจ้ะขอบคุณมากครับท่านประธานครับคุณผู้ชมครับธุรกิจที่จะมาเปิดใจในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ครับที่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนอกจากจะรักษาสัตว์ป่วยแล้วเนี่ยยังดูแลสัตว์ป่วยแล้วก็ยังเป็นคลินิกเฉพาะทางอีกด้วยนะครับตระกูลนี้เขาทำคลินิกสัตวแพทย์แบบนี้เนี่ยมา40กว่าปีแล้วนะครับวันนี้เกิดความขัดแย้งขึ้นในธุรกิจครอบครัวของเขาจะเป็นความขัดแย้งอะไรเราไปทำความรู้จักกับธุรกิจนี้กันเลยครับค่ะ
อบครัวของเราดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อค่ะตอนนั้นเราเปิดเป็นคลินิกรักษาสัตว์ที่จังหวัดขอนแก่นต่อมาก็ได้ตัดสินใจมาเปิดที่กรุงเทพเป็นโรงพยาบาลสัตว์สวนหลวง12ปีแล้วค่ะเรามีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสามารถดูแลสัตว์ป่วยได้ตลอด24ชั่วโมงมีคลินิกเฉพาะสาขาแล้วก็มีคลินิกพิเศษสำหรับสัตว์เลี้ยงแปลกๆด้วยนะคะตอนนี้ที่โรงพยาบาลมีเงินทุนอยู่ก้อนนึงหมออยากนำมาซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยรุ่นใหม่ๆด้วยความที่เราเป็นหมอเราย่อมให้ความสำคัญกับการวินิจฉัยแล้วก็คุณภาพการรักษาเป็นอันดับแรกค่ะการทำงานของคุณหมอตุ้มก็คือเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างเร็วตัดสินใจเร็วมีการวางแผนก่อนหมอตุ้มก็เทคแคร์ลูกค้าเป็นลำดับหนึ่งไอ้เงินก้อนเดียวกันนี้ที่โรงพยาบาลมีอยู่เนี่ยแม่อยากจะนำมาปรับปรุงอาคารสถานที่เพราะแม่คิดว่ามันจำเป็นสำหรับลูกค้ามากปัจจุบันที่จอดรถเรามีน้อยมากนะคะถ้าสมมติว่าฝนฟ้าตกเวลาที่เขานำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเนี่ยแล้วมันอยู่ติดถนนมากอันตรายนะคะชั้นบนของอาคารที่จะสร้างใหม่แม่ก็จะขอทำเป็นห้องพักที่สำหรับลูกค้าต้องการนอนพักกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของเขาด้วยตัวเองค่ะอาจารย์ผู้หญิงจะเป็นที่ทำงานละเอียดนะครับแล้วก็จะเป็นที่มัธยัสถ์ทำงานร่วมกับอาจารย์ต้องทำให้ตรงตามระเบียบที่อาจารย์ตกลงไว้เมื่อลูกค้าเห็นว่าเรามีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยก็จะมาใช้บริการกับโรงพยาบาลของเราต่อไปเพราะคุณภาพของโรงพยาบาลก็คือคุณภาพของการรักษาค่ะเห็นความสำคัญของเครื่องมือแพทย์นะคะแต่เครื่องมือที่เรามีอยู่ก็ยังใช้ได้ดีถ้าไม่มีที่จอดรถลูกค้าก็จะขับรถเลยไปไม่มีโอกาสแม้แต่จะพบคุณหมอเลยนะคะหยุดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ก่อนแล้วนำเงินก้อนนี้มาปรับปรุงอาคารสถานที่นะลูกขอต้อนรับสัตวแพทย์หญิงณพันธ์คุณหมอตุ้มนะครับแล้วก็คุณพันธิภากิจพาณิชย์ครับการ The Family Business นะครับแล้วก็ต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับครอบครัวกิจพาณิชย์ครับวันนี้มาให้กำลังใจด้วยและจะร่วมโบสถ์นะครับในช่วงท้ายรายการของเราด้วยนะครับแล้วเราก็ได้เห็นความขัดแย้งนะครับของคุณหมอตุ้มแล้วก็คุณแม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอตุ้มนั้นต้องการนำเงินที่มีอยู่นี้เนี่ยนะครับไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับในขณะที่ทางคุณแม่นั้นต้องการเงินก้อนนี้นั้นไปเขาเรียกว่าดูแลในเรื่องของสถานที่เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับผมจะให้ทั้งสองท่านนั้นเปิดใจคนละ2นาทีหลังจากนั้นจะให้คอมเมนเตอร์แต่ละท่านตั้งคำถามนะครับโดยจะให้คุณหมอตุ้มเปิดใจก่อนระหว่างนี้เชิญคุณแม่นั่งพักก่อนนะครับเชิญครับหมอตุ้มเชิญทางด้านนี้ครับค่ะมีเวลาเปิดใจ2นาทีนะครับคุณหมอตุ้มครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีเงินทุนสักก้อนนึงอ่ะนะคะก็ตั้งใจว่าน่าจะต้องจัดหาซื้อเครื่องมือแพทย์มาเพิ่มเติมอ่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเทคโนโลยีก็ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็เราก็จะต้องวิ่งตามเทคโนโลยีตลอดเวลานะคะด้วยหัวใจของธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เนี่ยหรือว่าธุรกิจสถานพยาบาลเนี่ยนะคะไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เนี่ยคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันก็คือเรามีเป้าหมายก็คือทำยังไงให้เกิดการวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ให้การรักษาผู้ป่วยหรือในที่นี้คือน้องหมาน้องแมวของเรานี่แหละให้เขาหายจากอาการเจ็บป่วยอะค่ะให้เร็วที่สุดเลยนะคะก็เลยคิดว่าถ้ามีเงินเนี่ยเรื่องนี้แหละสำคัญที่สุดนะคะในใจเนี่ยจริงๆแล้วอยากได้ตัวท่อลมไม่ทราบว่าเคยเห็นกันหรือเปล่าท่อลมก็คือท่อนะคะลำเลียงส่งด้วยระบบลมจากจุดต่างๆในโรงพยาบาลเคลื่อนเพื่อส่งอะไรส่งพวกตัวอย่างเลือดนะคะตัวอย่างปัสสาวะอุจจาระของห้องจากห้องตรวจเนี่ยไปที่ห้องแลบนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่แลบหรือนักวิทย์เนี่ยเขาได้วิเคราะห์ซึ่งถ้าเกิดเรามีระบบตรงนี้มันจะช่วยลดเวลาจากปกติเนี่ยเราใช้เวลาส่งท่อส่งตัวอย่างพวกนี้เราก็ตรวจเรียบร้อยเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเกิดเราได้ท่อตรงนี้มาแล้วก็ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยเราน่าจะลดเวลาได้เหลือแค่ไม่ถึง10นาทีนะคะซึ่งทราบอยู่แล้วว่าทุกวินาทีมีค่ามันคือชีวิตนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะเซฟชีวิตหรือว่าช่วยให้ยาหรือว่าช่วยให้หมอเนี่ยได้วินิจฉัยโรคได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เงินมาช่วยในส่วนนี้เนี่ยนะคะจะสร้างความประทับใจให้กับเจ้าของเคส1เรารักษาประสบความสำเร็จนะคะได้ผลดี2สร้างความประทับใจให้กับเจ้าของเคสที่เขามาใช้บริการที่โรงพยาบาลซึ่งคิดว่าถ้ามีจุดแข็งทางด้านวิทยาการทางการแพทย์เนี่ยยังไงธุรกิจนี้ก็ดำเนิน
ยั่งยืนแน่นอนนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเป็นคุณแม่เลยนะครับคุณแม่มีเวลาเปิดใจ2นาทีเช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคือดิฉันฟังลูกแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับเรานะคะดิฉันอยากจะขอเงินก้อนนี้ของลูกเนี่ยไปทำอย่างอื่นค่ะสิ่งที่ดิฉันมองไว้ก็คือดิฉันอยากสร้างโรงเรือน2ชั้นโดยชั้นล่างเนี่ยดิฉันจะทำที่จอดรถเพราะมองเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้ลูกค้ามีปัญหาจอดรถมากหน้าโรงพยาบาลเรามีเนื้อที่สำหรับจะให้ลูกค้าจอดเนี่ยเพียง3คันแล้วก็หลังอีกนิดหน่อยไม่มากลูกค้าก็จะต้องแย่งที่จอดรถกันบางทีเขาอุ้มน้องหมาน้องแมวเดินผ่านตากฝนมาบางทีเขาต้องน้องหมาน้องแมวหลุดตกใจนะคะพอมาโรงพยาบาลเนี่ยตกใจหลุดวิ่งตามกันทั้งโรงพยาบาลเลยค่ะกว่าจะได้ตัวมานี่บางทีก็ไม่รอดแล้วอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือแทนที่เราจะมาดูแลเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเราก็น่าจะมาดูทางด้านบริการลูกค้าดีกว่านะคะนอกจากนั้นเนี่ยมีอีกข้อนึงก็คือเมื่อเราได้ทำโรงเรือนขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีที่เหลือเมื่อเรามีที่เหลือเนี่ยเราก็จะสามารถกั้นเป็นห้องลูกค้าบางเจ้าเนี่ยเขารักน้องหมาน้องแมวเนี่ยเหมือนลูกเลยนะคะถ้าท่านเห็นเนี่ยท่านจะตกใจเขาจะมานั่งเฝ้าตั้งแต่เช้าจดเย็นเย็นจดเช้าเขาจะสลับกันมาค่ะแม่มาก่อนเสร็จแล้วแม่เหนื่อยกลับไปพ่อมาพ่อเหนื่อยกลับไปลูกมาสุดท้ายทุกคนง่วงหมดคนใช้ทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้ทุกคนเนี่ยมามองเห็นว่าสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยมีความสำคัญและเหมือนญาติเหมือนเพื่อนของเราเพราะฉะนั้นถึงทุ่มเทให้มากเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าถ้าเราได้สร้างโรงเรือนแล้วเราทำห้องเพิ่มน่าจะเป็นประโยชน์กว่าเครื่องมือเอาละครับได้เห็นความขัดแย้งของธุรกิจในครอบครัวนี้ไปแล้วนะครับคุณหมอตุ้มเอาเงินไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์นะครับแล้วก็ทางคุณแม่ดูแลลูกค้าก่อนสถานที่อาคารก่อนนะครับคุณวสันต์เห็นความขัดแย้งนี้แล้วอยากจะถามอะไรบ้างครับผมอยากถามหมอตุ้มว่าหมอตุ้มรักชีวิตหมาแมวเนี่ยมากกว่าการที่จะไปขัดใจแม่ไหมอ้าวคุณวสันต์เล่นถามกันแบบนี้แล้วคุณหมอตุ้มจะตอบยังไงล่ะครับนี่ก็คุณแม่ที่เคารพและนั่นก็อาชีพที่คุณหมอรักมาฟังคำตอบกันช่วงหน้านะครับผมอยากถามหมอตุ้มว่าถ้าเราต้องเอาเงินไปทำท่อลมแล้วมันรักษาได้เร็วขึ้นเนี่ยอนาคตเนี่ยลูกค้ามาไม่สะดวกทำให้คนไข้ไปที่อื่นอันไหนสำคัญกว่ารุ่นต่อรุ่นของเครื่องมือแพทย์มันห่างสักกี่ปีแล้วเครื่องเก่าๆจะไปทำอะไรดิฉันคิดว่าโรงเรือนดิฉันคงจะต้องใช้เงินพอสมควรคือแบ่งมาไม่ได้อะต้องเป็นทั้งก้อนเลยล่ะยังไงจุดขายของโรงพยาบาลเราก็คือเครื่องมือค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจน้ำดื่มช้างปตท.พลังที่ยั่งยืน